ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกโรงเรียนนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการที่หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าหินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีการผุพังอยู่กับที่นะคะมีการกร่อนของหินนะคะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของหินเนี่ยหรือการกร่อนของหินเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรบ้างตอบได้ไหมได้ตอบได้เอาตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะตั้งต้นทางปลายทางหนึ่งสาเหตุมาจากแรงลมจากแรงลมนะคะแรงลมก็ทำให้หินกร่อนได้ไหมได้ต่อไปแรงอะไรคะแรงน้ำแรงน้ำอย่างเช่นนักเรียนสังเกตไหมเธอไปเที่ยวน้ำตกนะคะกระแสน้ำก็พัดพาก้อนหินนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาหินก็เกิดจากการหินก็เกิดการกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนอกจากแรงลมแรงน้ำแล้วแรงอะไรอีกแสงจากแสงแดดแสงแดดก็ทำให้หินมีการผุกร่อนเช่นเดียวกันนะคะจากแสงแดดอะไรอีกคะทานน้ำแข็งเก่งมากทานน้ำแข็งก็มีส่วนทำให้หินเกิดการกร่อนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือปฏิกิริยาทางเคมีจากปฏิกิริยาทางเคมีนะคะจากปฏิกิริยาทางเคมีก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของหินเกิดขึ้นอย่างเช่นหินปูนที่เราทดลองเอากรดเกลือเจือจางมาหยดจะเกิดฟองฟู่ใช่ไหมคะเมื่อเกิดฟองฟู่ตรงส่วนที่เกิดฟองฟู่นั้นมันจะมีรอยหลุมลึกลงไปนั่นคือมีการกร่อนเกิดขึ้นเอาผ้าไปเช็ดก็จะมีเศษหินตกเศษหินติดที่ผ้าในธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะคะหินปูนเมื่อทำปฏิกิริยากับฝนชนิดนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาเป็นฝนกรดฝนกรดก็คือฝนที่ละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาแล้วก็กลายเป็นฝนกรดมีลักษณะเป็นมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆก็จะเมื่อถูกหินปูนก็จะเกิดปฏิกิริยานะทำให้หินปูนนั้นกร่อนได้นะคะเกิดการกร่อนนะคะเกิดการผุพังเกิดการกร่อนหรือกรณีที่นักเรียนทดลองนำฝอยเหล็กนะคะแช่น้ำแล้วทิ้งไว้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงก็คืออะไรสีเปลี่ยนไหมสีเป็นสีอะไรคะสีออกน้ำตาลใช่ไหมคะสีออกน้ำตาลแล้วก็มีการผุก่อนฝอยเหล็กเป็นการผุก่อนเนื่องจากเพราะอะไรถึงทำให้ฝอยเหล็กเกิดการผุก่อนได้เพราะอะไรคะเพราะเกิดจากอะไรคะเกิดจากฝอยเหล็กก็คือฝอยเหล็กทำปฏิกิริยากับอะไรทำปฏิกิริยากับความชื้นแล้วก็ออกซิเจนในอากาศอะไรที่มีสภาพแบบนี้อีกอย่างเช่นตะปูถ้าเราไปจุ่มน้ำระหว่างทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้นสนิมเกิดสนิมนั่นแหละสีแดงๆนั่นแหละคือเราเรียกว่าสนิมสนิมเกิดจากอะไรเกิดจากเหล็กทำปฏิกิริยาระหว่างความชื้นและก็อากาศนะคะทำให้เกิดสนิมเกิดขึ้นที่เป็นสีน้ำตาลเกิดการผุก่อนตะปูก็จะมีการผุก่อนนะคะมีการผุก่อนเช่นเดียวกันในธรรมชาติหินปูนก็เช่นเดียวกันเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกับความชื้นและก๊าซออกซิเจนในอากาศก็ทำให้หินเกิดการผุก่อนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณครูมีหินอยู่2ชนิดนักเรียนสังเกตหิน2ชนิดนี้ในภาพที่วิชวลไลเซอร์นะคะจากดูในนี้เลยค่ะครูมีหินอยู่2ชนิดลักษณะหินทั้ง2ชนิดนี้มีอะไรที่ต่างกันบ้าง1นักเรียนบอกพร้อมกันเลยว่าที่สังเกตได้ชัดก็คือสีต่างกันก้อนหนึ่งสีขาวก้อนหนึ่งสีเทาแดงๆมีเทานะคะจะมีเศษดินสีแดงๆติดอยู่นะคะเศษลูกรังสีแดงๆติดอยู่ในก้อนหินสีเทานะคะอะไรต่างกันอีกอะไรต่างกันอีกเก่งมากนะคะชื่ออะไรนะ
อทิตยาพรตอบดังๆค่ะพื้นผิวพื้นผิวของดังนิดนึงของก้อนหินนะคะอทิตยาพรบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันอีกข้อหนึ่งก็คือลักษณะผิวของก้อนหินก้อนหินสีขาวมีผิวลักษณะอย่างไรตอบพร้อมกันได้ตรงนี้ตอบพร้อมกันได้เรียบกันต้นทางปลายทางต้องดูสังเกตแล้วก็ตอบคำถามนะคะลักษณะผิวเรียบนะคะลักษณะกลมหรือหินมีลักษณะกลมแล้วก็ผิวเรียบส่วนอีกก้อนหนึ่งมีลักษณะอย่างไรผิวขรุขระมีเหลี่ยมมีคมนะคะทายกันว่าให้ตั้งสมมติฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องสมมติฐานได้ว่าระหว่างหินสองก้อนนี่หินก้อนไหนที่มีอายุนานกว่ากันหินก้อนสีขาวนักเรียนชายตอบก่อนหินก้อนสีขาวเทาหรือขาวขาวผู้หญิงนะคะผู้หญิงขาวให้เหตุผลป้อมเพชรลองให้เหตุผลดิแต่ป้อมเพชรต้องพูดดังๆนิดนึงนะคะพอดีไมค์ติดขัดนิดนึงทำไมป้อมเพชรบอกว่าหินก้อนสีขาวเนี่ยมีอายุนานกว่าหินก้อนสีเทาทำไมหินก้อนสีขาวมันจึงมีลักษณะไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมเดิมหินก้อนสีขาวมีเหลี่ยมมีคมไหมนักเรียนคิดว่ามีเหลี่ยมมีคมไหมมีเดิมมีแต่นานเข้ามีไหมไม่มีไม่มีแสดงว่ามันเป็นอย่างไรคะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับก้อนหินสีขาวอทิตยาพรบอกว่ามันเกิดการกัดน้ำกัดเซาะน้ำขัดสีน้ำกัดเซาะแล้วเรียนเคยเห็นหินลักษณะนี้ที่ไหนบ้างหินก้อนกลมๆเนี่ยเยอะมากเลยไปเที่ยวที่ไหนถึงจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เยอะที่น้ำตกเราเห็นน้ำตกใช่ไหมน้ำตกจะไหลลงมาแล้วก็ปะทะกับก้อนหินตลอดเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเข้านะคะหินที่อยู่บริเวณที่น้ำตกไหลผ่านมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นก้อนกลมๆแสดงว่าหินเริ่มแรกนั้นมีลักษณะมีเหลี่ยมมีคมไหมมีแต่นานเข้าถูกกระแสน้ำทำให้เหลี่ยมคมนั้นเกิดการกร่อนไปเกิดการกร่อนไปเรื่อยๆจนนานเข้านานหลายๆปีเข้ามันก็ลักษณะเป็นก้อนกลมดังนั้นหินที่มีลักษณะกลมมนบิดก้อนกลมแบบนี้ไม่มีเหลี่ยมมีคมแบบนี้อายุจะนานกว่าหินที่ก้อนที่มีเหลี่ยมมีคมนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะที่ตอบได้นะคะคุณครูมีหินอยู่2ชนิดชัดไหมชัดนะก้อนหนึ่งมีสีอะไรคะสีเทาก้อนหนึ่งมีสีสีออกน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆอีกก้อนหนึ่งมีสีเทาๆดำนะคะหินสองก้อนนี่ลักษณะจะไม่เหมือนกับก้อนหินสีขาวต่างกันตรงไหนคะพื้นผิวเก่งมากทิตยาพรบอกว่าพื้นผิวอีกแล้วนะคะผิวจะมีเหลี่ยมมีคมเหมือนกันใช่ไหมคะผิวจะมีเหลี่ยมมีคมมีความแหลมเหมือนกันถ้าเราเอามือจับดูนี่มันจะมีลักษณะทิ่มมือเลยยังจะแหลมมากมันจะคมมากจะมีเหลี่ยมมีคมอยู่ตรงนี้นะคะมีเหลี่ยมมีคมตรงนี้นะคะถ้าเราเอาหินสองก้อนมาขัดสีกันถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งสมมติฐานเกิดอะไรขึ้นนัทวินอัทวินใช่ไหมคะอัทวินจะเกิดอะไรขึ้นตอบดังๆค่ะคะจะเกิดสะเก็ดไฟนัทวินบอกว่าจะเกิดสะเก็ดไฟประกายไฟขึ้นถ้าเราเอาหินสองก้อนมาขัดสีกันนะคะตอนยังไม่ได้ขัดนะแค่มาวาเอามาปะเตะกันนะคะนัชชาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบต่างจากนัทวินไหมไม่ต่างเกิดสะเก็ดไฟใครคิดว่าไม่เกิดสะเก็ดไฟแต่เกิดอย่างอื่นค่ะอธิตยาพรค่ะอธิตยาพรลองตอบคุณครูเอาไมค์ที่คุณครูก็ได้ตอบมันจะเป็นผงหินนะคะ
มันจะเป็นผงหินหล่นลงมาใช่ไหมคะค่ะคนอื่นล่ะคะที่ยกมือที่ยกมือชื่ออะไรครับพงศพัฒน์ก็บอกว่ามันจะเป็นผงหินหล่นลงมาอ้าวดูว่าคำตอบว่าของณัฐวินกับอทิตยาพรกับพวกเราเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานนะคะถ้าเราเอาหิน2ก้อนนี้มาขัดสีกันเกิดอะไรขึ้นจะเกิดประกายไฟไหมหรือจะเกิดเป็นผงหินนะคะอ้าวลองดูนะคะต้องดูที่พื้นตรงนี้นะคะดูที่พื้นด้วยนะคะมีไฟไหมมีไฟไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเห็นเยอะแล้วเห็นอะไรขึ้นคะจะมีเศษผงหินหล่นลงมาลองจับเหลี่ยมคมจะเป็นลักษณะอย่างไรคะเหลี่ยมคมของหินทั้งสองก้อนมันก็จะจากที่แหลมมันก็จะทำไมมันก็จะทู่ขึ้นและถ้าในความ